คู่นี้น่ารักมากๆครับคุณแพนเค้กกับพี่หมีล่าสุดนอกจากรักหวานชื่นมีอวยยศให้กันด้วยเหรอพี่ตุ๊กี้เจ้าแม่รันเวย์งานนี้ไม่ธรรมดามันตรงมันใช่มันมากเลยนะคะพี่หมีคะเราไปเจอทั้งคู่มีโอกาสมากๆถามที่มาที่ไปของฉายานี้ที่ตั้งให้คุณภรรยาหน่อยว่าเจ้าแม่รันเวย์อะไรยังไงคุณแพนเค้กพี่หมีเชิญค่ะเชิญครับเนี่ยให้รับหน้าที่เป็นช่างภาพไงเลยให้ไปอยู่ที่ปลายรันเวย์แล้วก็เลยได้เห็นตอนที่เราเดินคือแบบขนลุกแล้วแบบว่าอารมณ์แบบอ๋อนี่เหรอที่เขาพูดกันว่าแบบยานแม่ลงคือไปด้วยกันน่ะดีใจอยู่แล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีใจที่เขาได้เห็นงานของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็สนุกในงานเราทุกครั้งอยู่แล้วไงพอถึงเวลาณทำงานที่หมีเขาจะรู้ว่าเราก็จะอินกับการทำงานของเราอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจไม่ได้มองหรอกไม่เห็นด้วยซ้ำว่าพี่หมีอยู่ตรงไหนฉันก็จะมุ่งเดินของฉันมองไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคดีใจที่เขาแบบเหมือนมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสก็ตามไปแต่ที่แน่ๆคือเราก็จะพยายามจัดสรรเวลาให้มันตรงกันแล้วก็จะไปลองดูอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยเจ้าแม่รันเวย์โอ้ใช่ใช่เลยใช่ก็ได้ใช่เขาได้ภาพในจังหวะที่เราแบบสะบัดกระโปรงที่มันแบบพอดีเลยอะไรเงี้ยแล้วบอกโอ้โหนี่พี่หมีแบบอุ้ยแคปเจอร์เลยแบบเร็วมากนะได้จังหวะพอดีอะไรเงี้ยเออก็เลยบอกเป็นมูดใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ช่างภาพส่วนใหญ่เต็มตกงานเจ้าภาพส่วนใหญ่เตรียมตกงานจริงๆแล้วในเรื่องราวของกดชัตเตอร์พี่หมีไม่ธรรมดาจะเป็นคนนึงที่ว่าไปไหนก็ตามพี่หมีจะมีกล้องส่วนตัวแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆให้คุณแพนเค้กทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรื่องราวต่างๆนานามันเป็นโมเมนต์น่ารักเหมือนที่น้องแพนเค้กมีวลีเด็ดคือว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆเจ้าแม่รันเวย์นะครับใช่ค่ะมีเจ้าแม่อะไรบ้างมั้ยเราอ่ะเจ้าแม่กะปิโอเคโอเคชอบไปเดอะมอลล์บางกะปิน่ารักน่าชังนะครับ